เราสามารถสร้างเงินแล้วก็ทำรายได้บนโลกออนไลน์ด้วยการก็มีหลายคนเลยเนาะที่ทักมาถามว่าการที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราสามารถสร้างเงินออนไลน์เนี่ยมันทำยังไงนะคะบางคนก็งงมากๆเลยงงมากๆมันทำยังไงวะคือไม่เข้าใจเลยนะคะว่าเราเนี่ยสามารถสร้างเงินในโลกของอินเทอร์เน็ตได้ยังไงตีน่าจะมาอธิบายแล้วก็สรุปง่ายๆให้ฟังนะคะให้เรามองว่าอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเข้าด้วยกันนะคะถ้าสมมติเราย้อนไปสมัยก่อนนะคะเวลาที่เราอยากจะได้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราต้องทำยังไงเราก็ต้องออกจากบ้านแล้วก็ไปตลาดหรือว่าไปร้านนั้นเพื่อที่จะได้สิ่งของที่เราต้องการแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านแค่เรามีมือถือเครื่องเดียวนะคะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถหาของที่เราต้องการได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างเงินในโลกออนไลน์ทำได้โดยการขายของออนไลน์แล้วบางคนอาจจะคิดว่าโหคุณตีน่าไม่ชอบขายของอะไม่อยากขายใช่ไหมบางคนมีทัศนคติไม่ดีกับการขายไม่อยากเป็นพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมคะบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องขายเป็นสินค้าก็ได้แต่เราสามารถขายความสามารถของตัวเองได้อย่างของตีน่าเนี่ยตีน่ามีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษใช่ไหมตีน่าก็ขายคอร์สภาษาอังกฤษหรือว่าสอนภาษาอังกฤษออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าเราเนี่ยต้องขายของเท่านั้นแต่เราเนี่ยสามารถขายความสามารถของเราได้นะคะถ้าเราลองเสิร์ชหาใน Google นะตอนนี้เนี่ยมีคนทำฟรีแลนซ์เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์ทำบัญชีหรือให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายก็มีนะหรือทำกราฟิกดีไซน์พวกฟรีแลนซ์กราฟิกดีไซน์อะไรเงี้ยนะคะก็มีแล้วทุกอย่างนะคะล้วนแต่ทำบนอินเทอร์เน็ตได้หมดเลยแปลว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านเลยนะคะอย่างตีน่าเนี่ยแม่บ้านเงินล้านนะคะตีน่าก็อยู่แต่บ้านแล้วสร้างเงินจากศูนย์ไปล้านนะคะคนเดียวเลยนะคะด้วยตัวคนเดียวสามีก็ไม่ช่วยด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าต้องการจะบอกคือเราอยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทำใช่ไหมเราสามารถสร้างทุกอย่างได้โทรศัพท์เครื่องนึงแล้วก็อินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะเราสามารถทำได้เลยแต่ทีนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะคิดว่าถ้าเราขายของออนไลน์หรือว่าขายคอร์สออนไลน์ใช่ไหมคนมันก็จะเยอะเพราะว่าเราก็ต้องไปแข่งกับคนอื่นเพราะว่ามันมีคนทำเยอะแล้วถูกไหมคะวิธีการขายที่ดีที่สุดที่ทำให้เราชนะคนอื่นนะคะคือการสร้างแบรนด์ตัวเองก็คือทำให้ตัวเองเนี่ยโดดเด่นบนโลกออนไลน์นะคะหรือว่าถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะคะมีเว็บหลายเว็บมากเลยที่เราสามารถหาครูสอนภาษาอังกฤษได้แต่บางทีเนี่ยคนไม่เลือกครูเหล่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้จักครูเหล่านั้นครูเหล่านั้นนะคะไม่ได้มีช่อง YouTube เหมือนตีน่าคนที่ต้องการจะสมัครเนี่ยไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยขายของได้ง่ายหรือว่าขายความสามารถของเราได้ง่ายนะคะก็คือการทำสื่อก็คือการทำ YouTube การทำ Facebook ถ้าใครอยากที่จะขายโดยการที่ไม่อยากทำคลิปไม่อยากเอาหน้าตัวเองออกสื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้แต่มันไม่ใช่สิ่งที่เชี่ยวชาญแล้วตีน่าบอกเลยว่ามันทำได้ค่อนข้างยากเพราะว่าคนที่มีความสามารถคล้ายๆเราคนที่ขายคล้ายๆเรามันเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ทำไมคนเขาต้องมาเลือกซื้อกับเรานี่คือเหตุผลที่คนหลายคนนะคะออกมาทำสื่อแล้วก็สร้างเงินได้มากมายมหาศาลตอนนี้นะคะตีน่ากำลังจะมีสัมมนาที่รัฐฟลอริดานะคะถ้าใครนะคะเป็นแม่บ้านเหมือนกันอยู่อเมริกาเหมือนกันเนาะสามารถไปเจอตีน่าได้นะคะที่รัฐฟลอริดาโดยเฉพาะผู้หญิงหลายๆคนนะคะอย่างตีน่าเนี่ยที่แต่งงานแล้วก็มาอยู่กับสามีในต่างประเทศใช่ไหมตีน่าเข้าใจความรู้สึกเลยเวลาที่เราย้ายมาแล้วครอบครัวก็ไม่มีคนรู้จักก็ไม่มีเพื่อนก็ไม่มีนะคะตอนที่เราอยู่ไทยเนี่ยเราเคยทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้เราสามารถหาเงินได้แต่ตอนนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าเราเนี่ยต้องพึ่งสามีแล้วก็อยู่ใต้ปีกสามีบางทีก็ยังทำอะไรไม่ได้ยังหางานไม่ได้นะคะตีน่าบอกเลยว่าการทำออนไลน์เนี่ยดีที่สุดเพราะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องออกจากบ้านแล้วเราก็สามารถหาเงินเยอะๆได้เหมือนกันอย่างตีน่าเนี่ยได้เงินเยอะกว่าสามีอีกนะคะแล้วก็คอร์สนี้เนี่ยรับเพียง7คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตีน่าเนี่ยสามารถลงรายละเอียดแล้วก็ลงดีเทลได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถอะไรและสามารถนำไปต่อยอดหรือว่าสามารถนำไปทำอะไรได้บนโลกออนไลน์นะคะรับแค่7คนเท่านั้นเนาะแต่ว่าถ้าใครนะคะไม่ได้อยู่รัฐฟลอริดาไม่ได้อยู่อเมริกาอยู่ที่ไทยหรือว่าอยู่ประเทศอื่นนะคะสามารถลงคอร์สออนไลน์ได้เหมือนกันนะคะตีน่ามีคอร์สออนไลน์แต่ว่าจะไม่มีโคชชิ่งส่วนตัวไม่มีการให้คำแนะนำแบบส่วนตัวแบบใกล้ชิดเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะคิดว่ารัฐฟลอริดามันไกลนะถ้าใครคิดว่ารัฐฟลอริดามันไกลตีน่าบอกเลยนะตอนที่ตีน่าเริ่มสร้างตัวตนนะสัมมนาอยู่แคนาดาตีน่าก็ไปมาแล้วเข้าใจว่าสัมมนาอยู่แคนาดาตีน่าก็ไปมาแล้วหรือตอนที่ตีน่าไปสัมมนากับอาจารย์บัณฑิตนะคะแต่อาจารย์บัณฑิตเขาอยู่ตั้งยูทาห์แล้วตีน่าอยู่รัฐเล็กๆนะคะรัฐที่แทบไม่มีคนเลยคือรัฐไอโอวาแต่ถ้าเราตั้งใจจริงถ้าเราอยากจะทำแบบนี้อยากจะมาทางนี้จริงๆนะคะลองดูเนาะว่าอุปสรรคเนี่ยมันคือระยะทางหรือว่าความพยายามของตัวเองถ้าใครอยู่ในรัฐฟลอริดาอยู่รัฐใกล้ๆหรือว่าอยู่รัฐไกลๆแต่มีความพยายามมากนะคะมีความมุ่งมั่นมากอยากให้ตีน่าเนี่ยมาช่วยโค้ชส่วนตัวนะคะเป็นทางลัดที่เราเนี่ยไม่ต้องไปงมเองเลยก็สามารถทักมาสมัครได้นะคะแล้วก็ถ้าใครมาไม่ได้จริงๆเนี่ยก็มีคอร์สออนไลน์เหมือนกันเนาะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ